ฮาดานี่ก็คือเครื่องโซมี่เพียวนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีค่ะโดยหน้าตาของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้โดยเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะรันได้ลองใช้มาประมาณ1เดือนแล้วถ้าใครที่ติดตาม IG รันอยู่จะเห็นว่ารันใช้เครื่องตัวนี้ถ่ายลงใน IG Story บ่อยมากๆเลยเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะทั้งเช้าและเย็นหรือว่าระหว่างวันก็ได้เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้คืออะไรคือรันต้องบอกก่อนว่าก่อนที่รันจะซื้อเครื่องตัวนี้มาใช้นะคะก็คือรันเป็นคนที่ชอบเอาน้ำแข็งอะค่ะมาถูหน้าก่อนที่แบบเวลาเราจะแต่งหน้าหรือเวลาเราจะทาครีมเราจะชอบเอาน้ำแข็งมาถูหน้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เอาน้ำแข็งมาถูหน้าเนี่ยรูขุมขนมันจะกระชับดีแล้วเวลาแต่งหน้าก็จะติดมากขึ้นรันสังเกตผิวหน้าตัวเองนะคะเวลาที่รันไปต่างประเทศในเมืองที่หนาวๆเนี่ยรันจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบหน้าแบบดูนิ่มจังหน้าดูเด็กจังแล้วก็แต่งหน้าง่ายมากนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเขาเย็นแต่บ้านเราอ่ะร้อนรันก็เลยต้องใช้วิธีการเอาน้ำแข็งมาถูหน้าแล้วทีนี้นะคะรันก็เห็นแบบเป็นโฆษณาใน Facebook ขึ้นมานะคะรันก็เลยลองกดเข้าไปดูแล้วก็ลองสั่งซื้อมานะคะโดยเจ้าเครื่องโซมี่เพียวตัวนี้นะคะเขาจะทำหน้าที่แบบให้ความเย็นนะคะก็คือตัวแผ่นตัวนี้นั่นเองไอ้เครื่องตัวนี้นะคะมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเพียงนำตัวนี้นะคะไปแช่ไว้ในช่องฟรีซค่ะเขาก็จะมีฐานแบบนี้มาให้เราก็เอาวางแบบนี้แล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซค่ะแล้วหลังจากที่แช่ในช่องฟรีซครั้งแรกแนะนำให้แช่อย่างต่ำ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำออกมาแล้วก็เอามาใช้ได้เลยแล้วก็สามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยค่ะตัวนี้นะคะทำไมรันถึงชอบเพราะว่าเวลารันใช้แล้วเนี่ยรันรู้สึกได้ว่าผิวหน้ากระชับขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่อากาศร้อนๆนะคะอย่างบ้านเราอ่ะค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนรันจะชอบมีสิวผดขึ้นก็คือแบบเป็นสิวร้อนอ่ะจะมีผดเล็กๆเม็ดเล็กๆขึ้นพอใช้เครื่องตัวนี้แล้วนะคะสิวผดสิวอักเสบหายเลยค่ะอย่างรันนะคะรันก็จะใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยอย่างตอนเช้านะคะเวลาที่เราตื่นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหน้าเราจะบวมๆใช่ไหมคะถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้หน้าของเรานะคะบวมน้อยลงค่ะแล้วก็เวลาก่อนแต่งหน้าเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปแล้วนะคะมันจะเป็นเหมือนการบูสต์ผิวนะคะทำให้แบบเมคอัพของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะอันนี้คืออันที่รันเอาไปแช่ช่องฟรีซมาแล้วนะคะปกติแล้วนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาถูๆกลิ้งๆบนหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ารันไม่ชอบทำแบบนี้ค่ะรันชอบเอาแบบครีมหรือเซรั่มนะคะที่รันใช้อยู่แล้วเนี่ยมาหยดลงไปแล้วก็ค่อยมาทาบนหน้าของเราค่ะโอเคแบบนี้นะคะก็เราทาอะไรบ้างเราก็บีบๆลงไปเลยค่ะคือโดยปกติอะรันอะใช้แบบว่าเซรั่มหลายตัวมากกว่านี้นะแต่ว่าแบบวันนี้ถ่ายคลิปเลยใช้แค่นี้พอคืออันนี้รันใส่เยอะนะคะมันก็จะแบบเหลือๆหน่อยแล้วก็เอามาทาคอก่อนแล้วก็ส่วนที่อยู่ในนี้นะคะก็ลงบนหน้าเราเลยค่ะวิธีการแบบนี้นะคะจะทำให้ครีมนะคะหรือเซรั่มที่เราใช้เนี่ยถูกผลักเข้าไปในผิวของเรามากกว่าปกติมากกว่าการใช้นิ้วมือทานะคะง่ายมากค่ะไม่มีอะไรเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์ดูทีวีเพลินๆถูๆไปส่วนระยะเวลาก็แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะมีเวลาว่างมากแค่ไหนนะคะปกติแล้วรันจะใช้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นนะคะแล้วพอผิวหน้าของเรานะคะเริ่มชินกับความเย็นแล้วเนี่ยอันที่จริงแล้วบางคนจะคิดว่าเอ๊ะมันหายเย็นแล้วหรือเปล่าให้เรานะคะลองเอาแตะที่ริมฝีปากอย่างนี้ดูนะคะจะรู้เลยค่ะว่ายังเย็นอยู่แต่ว่าผิวหน้าเราแค่เริ่มชินแล้วเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเขาเริ่มไม่เย็นแล้วจริงๆเนี่ยก็ใช้วิธีการสะบัดแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งนะคะแล้วก็เอามาถูใหม่ค่านี้เองค่ะปกติรันจะทำประมาณ 5-10 นาทีนะคะต่อครั้งก็คือเช้า5นาทีเย็น10นาทีอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนเย็นมีเวลามากหน่อยแค่นี้เองค่ะแล้วก็แต่งหน้ากันได้เลยและหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเจ้าเครื่องตัวนี้กัน